ที่อยู่ในห้องเดี๋ยวเราเพื่อนกันหน่อยนั่นเองครับครับเด็กพุธกับวันศุกร์เราก็จะใช้เรื่องนี้ครับ
ียนเก่ารู้แล้วว่าคนไหนสอนที่นี่นะส่วนนักเรียนใหม่ไม่เคยมาเดี๋ยวจะเจอวันพูดกับวันศุกร์อาจารย์ฝรั่งนะแล้วอาจารย์บอกเขาว่าคุณจะต้องพูด 50% นะอีก 50% คุณต้องให้นักเรียนพูดนั้นวันพูดกับวันศุกร์นักเรียนจะต้องมายืนตรงนี้บ่อยครับไม่ต้องอายเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเราได้เราเป็นแล้วเราจะนอนอยู่ที่บ้านกับตีภูอยู่ที่บ้านเราจะไม่มาแต่ภาษาอังกฤษมีคำใหม่เกิดขึ้น1ปีประมาณ 4,000 คำครับเข้าใจไหมคำเหล่านี้มาจากไหนคำเหล่านี้มาจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาผลิตปุ๊บมนุษย์ก็ตั้งชื่ออันนี้ iPad ผลิตปุ๊บมนุษย์ก็ตั้งชื่อว่านี่คือไลน์เข้าใจยังนี่ออฟไลน์ออนไลน์ศัพท์พวกนี้เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีทั้งสิ้นครับเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้น1ปีประมาณ 4,000 คำ 4,000 คำแล้วภาษาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปีครับไม่มีอยู่นั้นไม่มีใครเก่งมีแต่ว่าใครเรียนรู้มากเรียนรู้น้อยเท่านั้นบางคำฝรั่งก็ไม่รู้ครับถ้าไปถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นเทคโนโลยีถ้าเขาไม่ได้เรียนจบมาได้นั้นเขาก็ตอบไม่ได้เช่นจะถามฝรั่งว่าคุณเข้าใจคำว่าลายไหมหมายถึงอะไรทำไมก็ต้องเรียกว่าลายถ้าคนนั้นเขาไม่ได้เรียนจบด้านไอทีด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาก็ตอบไม่ได้แต่เขารู้ว่าลายคืออะไรส่งลายหากันใช่ไหมถ้าอธิบายละเอียดเขาก็ตอบไม่ได้ครับยกเว้นคนที่เรียนแต่ของนี่ตัวอย่างนะมีอะไรบ้างเว็บเพจเว็บไซต์เว็บบล็อกนี่ถ้าเขาไม่เคยเรียนด้านของเราก็ตอบไม่ได้เข้าใจไหมแต่เขารู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแมวคืออะไรย่อมาจากไหนย่อมาจากไหนเนี่ยคนที่เรียนจบนั้นหนึ่งปีจะมีคำเกิดใหม่ประมาณ 4,000 คำเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีที่มือสร้างหนึ่งและสองเกิดขึ้นมาจากการติดต่อสื่อสารภาษาไทยเรามีภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายใช่ไหมในภาษาอังกฤษก็ยังมีภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนนะที่ผสมอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นจากการติดต่อซื้อขายครับทำธุรกิจร่วมกันก็จะเกิดคำขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือคำที่เกิดขึ้นมานั่นเราต้องเรียนรู้เรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดครับไม่บางคำก็จะรู้บ้างนั้นวันนี้มาใหม่ใช่ไหมครับ1วันนี้มา2 3 4 5นะ5คนมาใหม่ที่เหลือก็ตอนเย็นเนี่ยเราเปิดเพื่อให้คนได้มาเรียนรู้เราไม่ได้วางผลในเรื่องของกำไรหรือขาดทุนส่วนใหญ่จะเท่าทุนกับติดลบแต่เราอยู่ได้เพราะวันอาทิตย์นั่นเลยเราเยอะเราเอารายได้จากวันอาทิตย์เนี่ยมาช่วยวันธรรมดานะนั้นถ้าคนไหนมาเรียนวันธรรมดานี่ได้เยอะกว่าเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เสาร์หนึ่งเรียนครั้งหนึ่งอาทิตย์เรียนครั้งหนึ่งแต่วันธรรมดาเรียนวันได้เยอะครับนั้นพวกเรามาเรียนวันธรรมดาบางคนเรียนแล้ววันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็เรียนนะบางคนไม่ธรรมดาเสาร์อาทิตย์เรียนระดับ1เช้าบ่ายเรียนระดับ2วันอาทิตย์ก็เรียนระดับ3วันธรรมดาก็เรียนโอ้โหเรียนมากแล้วก็เปลี่ยนครับแล้วครับเข้ามาเลยแล้วนักเรียนที่มาเรียนครับทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลนั่นแหละเดี๋ยวว่าจะอยู่พระก็ต้องมีฝรั่งมาเที่ยวทัวร์ที่วัดเยอะแยะแล้วก็ถามนู่นถามนี่แม้กระทั่งสีจีวรพระก็ยังถามครับถามทุกอย่างทำไมก็ต้องโกนหัวต้องโกนคิ้วทำไมต้องสีสีผ้าคนละสีพาต้องตอบได้ไปที่ทำอะไรต้องตอบได้เพราะอีกไม่นานอาเซียนเรานี้จะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วตอนนี้เกือบไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องขอวีซ่าไหมต่อไปก็จะมองยุโรปไปเที่ยวประเทศหนึ่งทะลุไปสี่ห้าประเทศในยุโรปนี่คนในไปเที่ยวที่เขาไปทีเดียวแบบหกเจ็ดแปดประเทศแบบทะลุใช้ตั๋วใบเดียวนั่งรถไฟไปทะลุธุรกิจเลยประเทศไทยเราก็ต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นพออยู่ประเทศนี้เราพูดภาษาเขาได้ก็พูดไปพอไปอีกประเทศหนึ่งเราพูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือใช้ภาษากลางครับแบบอาจารย์ไปต่างประเทศถ้าอาจารย์พูดภาษาเขาไม่ได้เขาก็พูดภาษาเราได้เราก็ต้องใช้ภาษาภาษาการคือภาษาที่คุณอยากใช้มีระดับอังกฤษแน่นอนทั่วโลกครับญี่ปุ่นยังใช้น้อยส่วนใหญ่ใช้โดยญี่ปุ่นจีนก็ยังใช้น้อย
ภาษาที่คนพูดมากที่สุดเยอะที่สุดคือภาษาจีนนะพวกประชากรเขาเยอะไงเข้าใจไหมคนจีนเยอะพูดภาษาจีนเยอะถ้าเอาจำนวนคนพูดประจำชีวิตประจำวันภาษาจีนถูกต้องแต่ภาษาอังกฤษคือพูดติดต่อสื่อสารนั่นจำเป็นต้องมีโอเคนะอ่ะมีอะไรถามครับถามก่อนจะเรียนเราจะเรียนแค่30ชั่วโมงนะ30ชั่วโมงนี่รวมพระอาจารย์ด้วยนะอาจารย์2ชั่วโมงใช่ไหมใช่3วันเออ3วันก็เป็น6ชั่วโมงกี่สัปดาห์3ชั่วโมงครับเราจะไม่ให้นานครับพอถึง30ชั่วโมงถ้าเราอยากจะเรียนต่อเราก็ลงทะเบียนใหม่แล้วหนังสือบางคนอาจจะเรียนแล้วก็คุยกับครูได้ถ้าหนูเรียนแล้วค่าเล่มมีเล่มเหลืองอยากจะเปลี่ยนเล่มคุยกับครูได้ครูก็เปลี่ยนหนังสือเรามีขายหรือว่าเรียนจบไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเล่มนะไปอาจารย์ที่นี่มาคนนี้ถ้าคนไหนไม่เรียนเก่าอยากเปลี่ยนได้ครับถามว่าแล้วไม่เรียนตามลำดับเล่มหนึ่งเล่มสองได้ไหมที่จริงเราเรียนเล่มไหนก่อนก็ได้เพราะเนื้อหามันก็บางอย่างก็สำคัญอาจารย์แนะนำนิดหนึ่งครับแนะนำการเรียนที่นี่ถ้าคนไหนสนใจตอนเช้าทุกวันครับเดี๋ยวอาจารย์ขอโฆษณานิดหนึ่งแล้วทุกวันนะถ้าคุณไหนสนใจทุกคนได้จะมาเรียนนะตอนเช้ากี่โมงทุกวันที่มีการสอนพระอาจารย์ก็จะอัดวิดีโอไว้ครับท่านใดสนใจติดตามได้ทาง YouTube นะครับมีระบบนะฟังดูกระทับแล้วติดตามได้ครับเดี๋ยวนี้ถ้าคนไหนขยันครับคนไหนขยันเราอย่าว่าแต่นั้นเลยครับอย่าว่าแต่คือสมัยก่อนนี่ถ้าอยากจะมีความรู้ต้องเข้าห้องสมุดเท่านั้นใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนะถ้าขยันแล้วมีอินเทอร์เน็ตครับใน YouTube ภาษาอังกฤษเพียบเลยครับนะที่นี่เราก็ลงแล้วประมาณ 3,000 กว่าชุดครับคนไหนดูจบครับมาเอาตังค์กับอาจารย์ไปได้เลยนะถ้าคนไหนดูจบมารับไปได้เลยครับกี่บาทเป็นหมื่นครับแต่ไม่มีสิทธิ์จะดูจบเพราะอารมณ์ทุกคืนครับครับเพราะอยู่แล้วในเฟซในมุกใน YouTube ก็ 3,000 กว่าชุดแล้วอ่ะครับดูฟังเสียงกันนี่ก็ได้ไปฟังที่บ้านนั่นก็นี่ก็อยู่ได้นี่อันนี้พระอาจารย์ก็ถ่ายไว้อันนี้น่าจะเป็นวันที่ครับดีสันดีอาจารย์ที่นี่ก็สอนนะพวกเราเรียนเรื่องอะไรพระอาจารย์ก็จะรู้เพราะอาจารย์เอาวิดีโอนี่ไปตัดต่อแล้วอาจารย์จะไปเปิดฟังว่าสอนเรื่องอะไรแล้วใครพูดบ้างใครไม่พูดบ้างใครงะพอแปะพระอาจารย์ก็จะรู้ว่าคนนี้ได้เรื่องคนนี้ไม่ได้เรื่องนะโอเคนะไปดูที่บ้านนะโอเคครับเขาก็จะให้นักเรียนออกมาพูดครับไม่ต้องกลัวทำไมถึงไม่ต้องกลัว
ไม่กลัวค่ะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามาเรียนรู้นะเราต้องเปลี่ยนครับถ้ากลัวนอนที่บ้านครับนี่แหละนี่มีออกมาโอเคเนาะอันนี้พระอาจารย์จะเตรียมขึ้นยูทูบหมดเลยครับเนี่ยอาจารย์ของเรามันดูมากจะมีแค่นี้นะโอเคเนาะไม่ทราบกับสวยเป็นเยอะเลย
ครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube ครับพอเข้าไปใน YouTube วิโรจน์สุรเพชรครับพอถ้าพิมพ์เฉพาะชื่อพระอาจารย์เข้าไปเนี่ยมันก็จะแรนดัมคำว่าแรนดัมคือมันจะโชว์วิดีโอสับกันอาจจะเป็นครูคนไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการเจาะเจาะจงจะดูใครโสดเราก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์เข้าไปเสร็จแล้ววัดนี้พิมพ์ชื่ออาจารย์นั้นเข้าไปเสริมครับมันจะมาเฉพาะอาจารย์ที่ไหนเอ็ดดี้มันจะดูจะอาจารย์เอ็ดดี้ก็พิมพ์เอ็ดดี้เข้าไปมันจะมาเอ็ดดี้อย่างเดียวคนอื่นไม่มีถ้าเราจะดูอาจารย์จอนก็พิมพ์จอนเข้าไปมันก็จะมาแต่คนชื่อมีอาจารย์จอนหมายว่าเจาะจงที่จะดูคนนั้นคนนี้เรามีอาจารย์ฝรั่งสอนอยู่ที่อาจารย์อาหารมา20 กว่าคนบางคนก็มาปีนึงหลายครั้งบางคนก็มาครั้งเดียวหายเลยเนี่ยว่าบางคนก็มาได้มาไม่ได้มีคนหนึ่งที่มานานสุดอาจารย์แอลมามีมา11 ปีก็มาไม่ได้ไม่ไหวโอเคเนาะจบแล้วอ่ะมีอะไรถามครับสนใจก็มาเลยวันอาทิตย์เป็นอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งวันเสาร์เป็นอาจารย์กลุ่มวันธรรมดาเป็นอาจจะมีบางคนสอนวันธรรมดาด้วยแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่อาจารย์เราจะมาเยอะคือวันเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์มีทั้งอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์จีนอาจารย์สังเกตอาจารย์คอมพิวเตอร์ครับเรามีสอนวิชาภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นหรือคอมพิวเตอร์นะจบแล้วครับอ่ะมีอะไรถามก่อนจะเรียนครับเราจะเรียนนะครับอาจารย์สายสื่อเล่มนี้นะเบสิกครับเนี่ยเล่มนี้เล่มล่าสุดครับเปลี่ยนแค่หน้าปกเนื้อหาภายในก็ปรับปรุงนิดหน่อยโอเคนะก็เบสิกอีวิทฟอร์บิกินเนอร์กราม่าแอนด์คอนเวอร์เซชันในนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษพื้นฐานครับเป็นไวยากรณ์แล้วก็ท้ายๆเนี่ยผมจะเป็นตัวนะฮะอธิบายนิดนึง NESC ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาตินะเว็บไซต์ก็ดีครับพิมพ์เข้าไปเว็บไซต์อะไรครับเมื่อลายเว็บ NEC ขีดแล้วก็เซ็นเตอร์ครับชื่อเว็บเรานะไปดูเว็บเราได้ก็เป็นอะไรครับเมื่อลายเว็บ NEC แล้วก็ขีดแล้วก็อะไรครับเซ็นเตอร์ครับครับจุดตรงกลางอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าไฮเฟนครับถ้าจุดไม่ใช่ไฮเฟนขีดตรงกลางนี้เรียกว่าไฮเฟนครับถ้าขีดข้างล่างเรียกว่าอันเดอร์สกอร์นะครับนี่เราก็ต้องเรียนรู้ขีดตรงกลางนั้นเราเรียกว่าอะไรครับไฮเฟนเรียกว่าไฮเฟนขีดตรงกลางนี่เรียกไฮเฟนถ้าขีดข้างล่างเราเรียกว่าอะไรครับอันเดอร์สกอร์ครับภาษาถ้าจิตนั่นแหละครับเพื่อนก็โทรศัพท์มาว่าชื่อเว็บไซต์อะไรนะบอกหน่อยขีดบางคนว่ามันขีดตรงกลางเราดันคนส่วนใหญ่คือเขาจะขีดข้างล่างส่วนใหญ่จะเป็นอันเดอร์สกอร์ใช่ปะมันจะขีดข้างล่างอันนี้มันไม่ใช่ขีดข้างล่างมันขีดตรงกลางเลยแล้วว่าไฮเฟนถ้าขีดข้างล่างนี่เลยว่าอันเดอร์สกอร์คนนี้เราก็เรียนรู้เป็นศาสตร์ทางเทคโนโลยีคนนั้นเรียนได้เทคโนโลยีมาก็จะเป็นนะเห็นนะนี่มันมีอยู่ในสารระบบของเว็บไซต์มันก็จะขีดจะได้ฮะคลิกปุ๊บก็ไปเห็นเนาะ YouTube ก็รู้แล้วเว็บไซต์สูงก็รู้แล้วครับตัวนี้อยู่ที่เราว่าเราจะเอาอะไรมีให้หมดแล้วนะแล้วสูงที่นี่พระอาจารย์รับประกันเนี่ยเราเป็นมาตรฐานครับไม่น้อยหน้ากับข้างนอกนะไม่ต้องมีกระทรวงมารับรองเรามีอาจารย์ฝรั่งเยอะกว่าบางเรียนด้วยซ้ำไปไม่เชื่อก็มาลองมาเรียนดูเรื่อยๆครับเราจะมีอาจารย์มาดูแล้วราคาก็ไม่แพงสิ่งที่เราแตกต่างคือราคาแล้วพวกเราคิดว่าแพงไหมไม่แพงอยากรู้ไปเรียนข้างนอกครับคอร์ส1-5 พันแต่ทำไมเขาเก็บแพงเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้กับหนึ่งค่าเช่าอาคารแพงใช่ไหมค่าจ้างครูก็แพงแต่อยู่ที่นี่เราไม่ได้เช่าอาคารเราตรงนี้ได้นะครับอาคารวัดไม่ได้เช่าอาคารประหยัดไปหนึ่งแหละครูเราก็มีครู2 กลุ่มครูที่ต้องจ่ายเงินเดือนกับครูที่จิตอาสาใช่ไหมเราประหยัดไปครึ่งก็ครึ่งนั้นเราถึงเก็บพวกเราถูกในห้องเรียนก็ติดแอร์นั่นนี่คือโอกาสครับ
มีใครบ้างที่ไม่เคยไปกราบไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยนะครับยกชุดนี้เกินครึ่งไม่เคยไปคนไหนไม่เคยไปถ้าภาษาอังกฤษดีเราจะไปด้วยความมั่นใจแล้วไม่เคอะเขินไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเวลาไปถึงด่านตรวจสตม.ตรวจตรงสนองมูลนี่เขาต้องกรอกข้อความกรอกห้องมีกรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกอะไรเรากรอกเองเราไม่ต้องให้คนข้างๆซึ่งจะทำให้เขาลำบากกรอกให้เรากรอกเองแล้วก็ทำอะไรเราก็ตอบเองไม่ต้องให้ล่ามันแปลให้เราเพราะมันรู้มันเป็นถูกหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์ก็จะไปทุกปีเทอมแบบปีเทอมจะไปต่างประเทศทุกปีไปทำอะไรไปดูบ้านเมืองเขาไปถึงไหนแล้วเขาเจอที่ไหนก็เมษายนเดือนก็ปีเทอมแล้วก็จะไปเวียดนามก็ไปดูบ้านเมืองเขาอาเซียนไปหมดอาจารย์ไปมันจะแปลกประเทศพอจะไปปุ๊บก็จะมีคนที่ไม่มีตังค์อะไรหรอกพอจะไปปุ๊บเขาก็จะมีคนเสียค่าเครื่องบินให้ประเทศอะไรอาจารย์ครับฮะประเทศอะไรบ้างครับจะไปไปแล้วใช่ไหมยุโรปยังไม่ได้ไปยังไม่มีเวลาไปไปแล้วไปอินเดียไปเนปาลไปศรีลังกาส่วนนี้ไปแล้วครับทางตะวันออกก็มีจีนฟิลิปปินส์ฮ่องกงประเทศเพื่อนบ้านเราลาวไปหลายรอบเขมรไปแล้วพม่าไปแล้วไปไม่ใช่ไปแบบแค่ชายแดนไป6-7 วันครับไปทั่วนั่งรถทัวร์กัมพูชาไป6 วันนั่งทัวร์แล้วก็ไปดูบ้านเมืองเขาไม่ใช่ไปแค่ลูกแม่นาราหมอเลิกกันเชิงหมอกนะไม่ใช่เชิงทัวร์ไม่ได้เชิงหมอกไปเชิงหมอกทัวร์ไปครับเวียดนามก็จะไปวันที่4 เมษายนครับไปเองครับไม่ผ่านทัวร์ไปกับคณะคนไหนไปด้วยก็ไปมีคนนำครับเห็นเนาะมีอะไรถามไหมจะเร็วๆเลยนะไม่มีเนาะไม่มีค่ะโอเคก็นะเจอพระอาจารย์บางจันพุทธกับสุขก็เจอกับอาจารย์ฝรั่งนะนั้นปูพื้นฐานอาจารย์ให้ดีมีอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามแบบอาจารย์เจฟฟี่มาสอนวันพุทธกับสุขเราทำไงครับก็เก็บคำถามนั้นมาถามว่าส่วนเขาจะสอนเล่มไหนคนที่บ้านน้าก็สอนเล่มเหลืองใช่ไหมใช่ป่ะจบหรือยังครับยังครับนั่นแหละที่จริงครูสอนจบแล้วไม่ดีครับเดี๋ยวพวกเราจะไม่หาจะไม่ได้หาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มไหนถ้าครูสอนจบแล้วไม่ดีเพราะนักเรียนจะไม่มีโอกาสได้หาเนี่ยแต่เพราะพวกเราอ่านหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้ถูกป่ะแล้วถ้าครูสอนไม่จบก็จะอ่านเองใช่ไหมเข้าใจถูกนะได้หรอนะเพราะอาจารย์ไปเรียนวิชาอะไรก็แต่ถ้าอาจารย์สอนจบนี่อาจารย์จะไม่ดีใจเลยไม่ยอมให้เราอ่านเองเลยพวกเราเคยเป็นแบบนั้นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมีในที่เราทำไมไม่สอนครูใช่ไหมได้หรอฮะไม่ได้อ่านใช่ไหมครับอ่ะโอเคชื่อศูนย์นะครับที่ธรรมชาติหมายว่าไงครับเข้าใจตรงกันไม่ใช่มันอยู่ใกล้แม่น้ำมันไม่ใช่อยู่ใกล้ภูเขาไม่ใช่เพราะว่าศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติในปีนี้ครับเราก่อตั้งมาเมื่อปี2538ครับปีนี้ปีนี้ศศึกษาภาษาแบบธรรมชาติเขาว่าแบบธรรมชาติเขาหมายถึงว่า3 ปีแรกเลยครับเราจะเรียนจะสอนกันซึ่งอาจารย์ขันปี38อาจารย์ก็ขึ้นมาดูเขาเรียนเลยตอนนั้นเป็นเนรครับมาช่วยทีนี้เขาเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติของภาษาจริงๆเรียนเลยไม่ต้องแปลใจยาก3 ปีแรกจับเขาคุยกันอาจารย์สอนตัวเองถามมาอยู่ก่อนนะเช่น Are you a student? Yes I am. Do you work here? Yes I do. Where do you go? I go to school. ถามตอบสั้นๆเรียนแบบธรรมชาติไม่ต้องถามแล้วมาแปลเรียนแบบธรรมชาติคือเรียนโดยไม่ต้องแปลอาจจะยากแต่ถามกันสั้นๆถามมาต่อไปแบบนี้เรียนแบบธรรมชาติเมื่อก็เราเรียนภาษาไทยเราไปโรงเรียนภาษาไทยแล้วครูแปลให้เราไหมเราเรียนภาษาไทยแปลไหมไม่แปลเราไม่แปลธรรมชาติของภาษาจริงๆต้องเรียนโดยไม่แปลแต่3 ปีหลังจากนั้น
นักเรียนก็อยากจะรู้กาแฟใช่ไหมเอาไปหนักก็ต้องแปลสุดท้ายก็ต้องเรียนแบบทั่วไปปรัชญาของเราที่ตามกับเรียนก็ไม่ต้องแปลก็หายไปแต่ชื่อยังนักเรียนโดยธรรมชา